สาเหตุเกิดจากอะไรเกิดความมโนเนี่ย1อนุทินได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษนะเป็นนายกเป็นหัวหน้าพรรคคนเดียวที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนุทินใส่เสื้อเหลืองพร้อมภูมิใจไทยกลางสภาผู้แทนราษฎรนะครับเลือกตั้งวุฒิสภามีแต่คนใส่เสื้อเหลืองในฝั่งของฝั่งน้ำเงินเนี่ยมาใส่เสื้อเหลืองกันหมดก็เลยเกิดความเข้าใจจากปรากฏการณ์แล้วนำมาวิเคราะห์ว่านายกคนต่อไปเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษอนุทินชาญวีรกุลจะได้ไฟเขียวสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการพลิกดีนนะฮะดีลับดีนใหญ่นะฮะซึ่งก็มีการสร้างกระแสข่าวลือเรื่องของดงดินดีนเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับมีกระแสมีสารปั่นว่าหัวหน้าน่าจะเป็นแคนดิเดตนะครับปั่นกันสนุกเลยจากคนที่ตายอยู่ผมไม่รู้ไปปั่นอะไรแล้วมันก็ไม่รู้จักท่านด้วยแล้วก็ข้อเท็จจริงตามที่ท่านพูดก็ไม่เคยรู้เรื่องนะครับแล้วก็ไม่เคยมีความกระตือรือร้นอะไรใดๆผมทำงานอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ผมก็มีความตั้งใจที่จะทำอย่างเต็มที่รับใช้นะครับประชาชนอยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะสนองนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรเดือดร้อนที่จะต้องได้ดีหรือว่าอะไรไปมากกว่านี้ทุกวันนี้มีวันนี้ได้ก็ถือว่ามีความพึงพอใจเลยยิ่งไปจับมือก้าวไกลยิ่งไม่มีทางเลยใช่ไหมเป็นหนึ่งสองมันมีเงื่อนไขที่มันทำให้วันนี้เกิดรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมานะครับคือถ้าเกิดไม่มีเงื่อนไข112ก็สามารถที่จะเดี๋ยวเพิ่งไปพูดเลยวันนี้เราอยู่ในรัฐบาลนายกเศรษฐาและมีพรรคร่วมรัฐบาลมีเสียงถึง315เสียงไงโอ้โหถ้าเกิดรัฐบาลมีเสถียรภาพขนาดนี้ยังอยู่ไม่ได้นี่ก็ตายแล้วมันจะไปรู้จะไปตอบประชาชนได้ยังไงมี315เสียงแล้วต้องถือว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากผมว่าสูงที่สุดในรอบ 20-30 ปีเลยนะครับมันต้องอยู่ให้ได้ฮะต้องสมัครสมานสามัคคีกันหัวหน้าซีเรียสครับในทางการเมืองก็มองหัวหน้าน่าจะเป็นนายกแต่ผลโพลที่ได้ออกมาหัวหน้ายังอาจจะอยู่ระดับไม่ค่อยดีเรื่อยๆผมไม่เคยสนใจก็ผมบอกแล้วผมทำงานในหน้าที่ทุกตัวที่ผมอยู่กับตัวมหาไทยผมก็ทำงานเข้ากับข้าราชการได้ดีผมอยู่กับตัวสาธารณสุขผมก็ทำงานปรับนโยบายต่างๆได้ดีผมอยู่ที่เนื้องานทำแล้วก็ทำด้วยใจทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความสนุกทำด้วยการยึดเป้าหมายของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญอยู่ไหนก็ได้คนหนึ่งอาจจะไปอยู่วัฒนธรรมก็ได้ก็จะทำให้ดีที่สุดก็ได้ครับแต่ไม่อยากไปรู้ได้ไงก็อาจารย์ไพศาลพืชมงคลนะได้โพสต์ข้อความนะบอกว่าให้จับตามองนะดูอนุทินขึ้นนายกรัฐมนตรีสภาพดินใหญ่พลิกและมีท่าทีว่าฝ่ายนิยมนะไม่สามารถประสานหรือเดินคู่ไปกับพรรคเพื่อไทยได้อีกแล้วให้จับตาดูเศรษฐาทวีสินจะถูกสอยวันที่10กรกฎาคมและดันอนุทินชาญวีรกุลเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะฮะรัฐมนตรีมหาไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแทนจับมือก้าวไกลฟื้นประชาธิปไตยฟื้นเศรษฐกิจและความสุจริตในการปกครองประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งนิรศกรรมทุกฝ่ายเดินหน้าประเทศไทยในขณะที่อนุทินชาญวีรกุลก็โวยนะฮะปั่นกระแสการสนุกไปเลยนะครับก็ที่นครราชสีมาอนุทินชาญวีรกุลนะฮะก็โวยไพศาลปั่นสนุกกันเลยนะฮะแต่ที่ตายคือผมยันพอใจบทบาทขณะนี้ย้ำเงื่อนไขสำคัญเนี่ยก็คือไม่จับมือก้าวไกลโวสถิรภาพรัฐบาลนั้น
ปึกสุดในรอบ 20-30 ปีดีกว่าสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยซ้ำไปนะครับอนุทินบอกว่าในทางการเมืองอนุทินมีโอกาสจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่นิดาโพล่าสุดฮะคะแนนนิยมกลับบอกว่าไม่ค่อยดีมีความกังวลหรือไม่นะครับอนุทินก็บอกว่าตนไม่สนใจเพราะที่ผ่านมาทำงานในกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขก็สามารถทำงานกับข้าราชการและผลักดันนโยบายได้ดีตนคำนึงถึงเนื้องานและทำด้วยความสนุกและทำงานยึดเป้าหมายประชาชนเป็นหลักนะครับซึ่งตนทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้วันหนึ่งอาจจะไปอยู่วัฒนธรรมก็ได้ก็จะทำให้ดีที่สุดเมื่อถามต่อว่าแต่ไม่อยากไปใช่หรือไม่อนุทินกล่าวว่ารู้ได้อย่างไรนะฮะเรื่องของอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมีการดีลกันไหมผมเรียนหุ้นส่วนนะอีกรอบหนึ่งแล้วปวดฟังอีกครั้งไม่เคยมีการดีลกันตั้งแต่ต้นแล้วก็พอไม่มีการดีลกันแต่ต้นจนถึงปัจจุบันก็ไม่เคยมีการดีลกันการไม่เคยมีการดีลกันนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงมาโดยตลอดส่วนใครจะวิพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องดีลลับไม่ดีลลับนะฮะพลิกดีลไม่พลิกดีลเนี่ยเมื่อดีลไม่มีเกิดขึ้นจริงมันก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นส่วนอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีไหมถ้าเศรษฐาทวีสินนะฮะชี้กระทำความผิดกรณีตั้งพิชิตชื่นบานนะครับถ้าสมมติศาลพิพากษาว่าผิดนะครับเศรษฐาก็ต้องพ้นจากตำแหน่งคิวในการจัดตั้งรัฐบาลในสมัยนี้ก็จะเป็นคิวของพรรคภูมิใจไทยโดยอนุทินชาญวีรกูลจะเป็นคู่ดำเนินการในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าเป็นไปตามคันลองปกติหากไม่เกิดการยึดอำนาจนะครับถ้ามีการยึดอำนาจจบกันนะนี่คือสิ่งที่พวกเราควรรู้นะส่วนมีการตกลงกันระหว่างฝ่ายนกนิยมแล้วจะไปจับมือกับก้าวไกลอนุทินก็ยืนยันชัดเจนว่าเขาไม่มีการจับมือกับก้าวไกลและเงื่อนไขสำคัญคือเรื่องของมาตรา112นะครับส่วนที่เหลือเป็นเรื่องอะไรมโนล้วนๆสาเหตุเกิดจากอะไรเกิดความมโนเนี่ย1อนุทินได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษนะเป็นนายกเป็นหัวหน้าพรรคคนเดียวที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนุทินใส่เสื้อเหลืองพร้อมภูมิใจไทยกลางสภาผู้แทนราษฎรนะครับเลือกตั้งวุฒิสภามีแต่คนใส่เสื้อเหลืองในฝั่งของฝั่งน้ำเงินเนี่ยมาใส่เสื้อเหลืองกันหมดก็เลยเกิดความเข้าใจจากปรากฏการณ์แล้วนำมาวิเคราะห์ว่านายกคนต่อไปเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษอนุทินชาญวีรกูลจะได้ไฟเขียวไปรวมกับก้าวไกลเพราะก้าวไกลเนี่ยก็ไม่ยุบสักทีก็จะสามารถตั้งรัฐบาลได้ก็เป็นความเชื่อแต่ความจริงมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
องใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงครางครางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายงดงามคู่กันเมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพร้าวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างคราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กันLet's get started.